อุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทีสายยะทีทางได้แก่สิ่งเหล่านี้ทีรูปุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือรีเวทนุปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันธ์เหล่านี้เองธารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสะพระอุลาปวัตติมีคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตาตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาทีธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามให้ยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเคอิโทมนัสเสอิอุปายาสิเอหิโดยความสุขความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทับแทงใจทั้งหลายทุกข์โอตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเทวนานิมาสเกวัลสะทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาอาทิทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตามติตังภะคะวันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
แม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาทานรสมาอนาคาริยังปะพะสุตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติปรมจริยังจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวัลาสะทุกขาคันธาสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้อีกเถิดจะไปที่บทโอวาทปาติโมกข์ธรรมยังโอวาทปาติโมกข์ภาทิอายุขณะมาสิสัพพะปัสสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนให้ขาวร่อนเอตังพุทธานัสสนังธรรมสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเปรื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะอิปัปปชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกข์จะสังวโรในปาติโมกข์มหตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงบอธิจิตเตจะอายุคงความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสนังธรรมหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ส่งเสริมให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทะธรรมามาสิอันทัตตานิภิกขวิอามันตยามิอุดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมสังขาราส
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัพพชิมาวาจานี้เป็นพระวาจาอยู่ในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าแล้วเปิดไว้ที่หน้า36นะคะในบทสวดมาจากนี้ไปก็จะขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุณทราบจากพระองค์และบทพิจารณาสังขารตั้งใจของเราให้เรียนดึงกระดิ่งสันหลังให้ตึงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวทิ้งกันนั่งลมหายใจเข้าดีอ่อนดีรูปกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจเย็นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้าดีคุณทราบจากพระองค์ผู้ชี้คุณทราบอานนท์เราให้พยายามทำกับพวกพยายามทะนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดูดอยู่อานนท์เราจับขนาดแล้วขนาดอีกไม่หยุดอานนท์เราจับชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่หยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้เพิ่มคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปนี่คนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุนทรัพย์แหละควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าดีไม่มีเลยหมวดที่5ว่าด้วยการเป็นทาสตัณหาที่ต่างชาภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วมีสัตว์ใหญ่ในที่ใกล้ป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายได้อาศัยหากินในสัตว์ใหญ่แห่งนั้นมันลงสู่สระแล้วใช้งวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาแล้วแกว่งไปแกว่งมาในน้ำทำให้หมดเปลือกตนแล้วใส่ปากเคี้ยวให้ดีเสียก่อนจึงกลืนลงไปการกินอย่างนี้ของช้างเหล่านั้นย่อมทำให้เนื้อเปลือกเปล่งปลั่ง
มีพละกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะพ่อที่สามนั้นรู้จักกินนั่นเองเป็นอยู่ที่สุดทั้งหลายส่วนพวกลูกช้างเล็กๆอยากจะเอาอย่างช้างใหญ่ๆได้มันจึงลงสู่สระบัวนั้นช่วยงวงถอนหัวบัวและรากบัวขึ้นมาได้ทั้งที่ยังไม่ได้แกว่งไปแกว่งมาในน้ำมีเปลือกตรงตึกอยู่ก็เอาเข้าใส่ปากไม่ได้เคี้ยวให้ดีเสียก่อนกลืนลงไปแล้วการกินอย่างนี้ของพวกลูกช้างเล็กๆนั้นย่อมไม่ทำให้เนื้อตัวเปล่งปลั่งมีพละกำลังแล้วยังจะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะพ่อที่ลูกช้างเหล่านั้นไม่รู้จักกินนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้เถระทั้งหลายในกรณีนี้เวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมกล่าวธรรมอยู่ในที่นั้นๆเพื่อคฤหัสถ์ผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งพวกภิกษุผู้เถระนั้นเล่าก็ไม่ติดอกติดใจไม่สยดไม่เมาหมดในลาภนั้นๆเป็นผู้มองเห็นส่วนที่เป็นเท่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์แล้วจึงทำการบริโภคลาภนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เถระเหล่านั้นย่อมทำให้มีร่างกายสดใสมีพละกำลังและไม่ถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ท่านเหล่านั้นรู้จักการทำการฉันนั่นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายส่วนพวกภิกษุผู้หย่อนวัยอยากจะเอาอย่างพวกภิกษุผู้เถระเหล่านั้นบ้างเวลาเช้าก็ครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่ย่านหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิณฑบาตพวกเธอก็กล่าวธรรมอยู่ในที่นั้นๆพวกพลหัสผู้เลื่อมใสต่อภิกษุผู้หย่อนวัยเหล่านั้นย่อมทำอาการแห่งผู้เลื่อมใสอันหนึ่งพวกภิกษุผู้หย่อนวัยเหล่านั้นเล่าก็ติดอกติดใจสยดอยู่เมาหมดอยู่ในลาภนั้นๆเป็นผู้ไม่มองเห็นส่วนที่เป็นเท่ไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคลาภนั้นการบริโภคอย่างนี้ของภิกษุผู้เด็กๆ เหล่านั้นย่อมไม่ทำให้มีร่างกายสดใสมีพละกำลังชนิดเดียวกับผู้ที่บริโภคเพียงเพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่การประพฤติปรุงใจแต่ได้กลับถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะข้อที่ภิกษุเด็กๆ เหล่านั้นไม่รู้จักการทำการฉันนั้นเองเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ติดอกติดใจไม่เสียดไม่เมาหมดในปัจจัยล่ามีปกติมองเห็นส่วนที่เป็นเท่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุกข์ทำการบริโภคปัจจัยลาภนั้นๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำรวจใจไว้อย่างนี้แล บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้ง
ุกข์อันสังขารยืนร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์เหวี่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่ชีวิตตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าอะไรถ้าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังขยามริตภังอันเราจะถึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเนชิวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดร้อนชีวิตังมีอันเยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังมีเยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะหตังวันที่จะสังเวยอายังกายร่างกายนี้อาจิรังนี้ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณร่างกายสัจวิญญาณคิดถึงอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจะนอนทางหากผู้อื่นซึ่งทำดีวาลีพระรังตีวันประดิษฐานว่าท่อนไม้และท่อนฟืนในรัฐที่อ่อนหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาปรีไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อไปอีกพร้อมความพอใจและความไม่พอใจในโลกหัวใจของเราให้บริสุทธิ์การที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งจิตควรกับการงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตาม
อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะเวโรโหมิปราศจากเวอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจพร้อมความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเป็นที่ท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆพันลมหายใจออกยาวๆยาวผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่ยังเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกลับนั่งท้องต่ำสัพพะปฏิฆานาคาทายุพนามาสุเอวุญญาสิกานิกาตาสยานันยานิกาตานิเมเมสันจะภาคิโนตุสัตตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตา
จะมายังมาตาปิตาทะโยทิฏฐะเมชะปายะทิฏฐะวะอันเยมัจฉะตะเวริโนที่จะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นผู้เว้นกันก็ดีสัตติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโอการราสังสารันทะภาวะภาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทาตุเตสยังเยจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ยาตินานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวระสุขชีวิโนเทมาปะทานจะปะโพนตุเตสหัสสิชตังสุขาที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยสาวกมหาโพธิสัตว์นะคะโอ้คือขอนอบน้อมน้อมน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะหะโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะหะโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะหะโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะหะโอ้มตาเรตุตาเรตุเรสวะหะOm Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re 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 SwahaOm Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha
กราบพระพร้อมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆโฆสังฆังนะมามิให้ประกาศรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันพนาอภิวาท